ปล่อยให้มารายเขาร้องไปดีกว่าเราได้แค่ริสซิงหล่อเพื่อนเข้ามาก่อนเหมือนไม่ใส่เสื้อเลยอะใส่อยู่นะคะวันนี้นะคะนี่ก็เครื่องแต่งกายของแนนนาวันนี้นะคะก็สวยมากนะคะจากโซโครเซตนะคะทาดีมากสวัสดีนะคะทุกคนที่มากันวันนี้นะคะสวัสดีถึงก็ Merry Christmas กันก่อนMerry Christmas ใครมาแล้วขอหัวใจเลย New Year ยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าเราก็ก่อนที่จะหมด2019ไปนะอันนี้คือเราแนะนำเสื้อก่อนเลยที่เอาฟิตวันนี้นะคะเดี๋ยวปักหมุดกันเอาไว้นะคะนาแนนเนี่ยจะมีไลฟ์ในการเทเสื้อผ้าที่เราใช้นะคะประจำปี2019ตัวที่เราใช้เรื่องสวยๆอยู่เอามาขายในราคาถูกนะคะแต่วันนี้นะคะใครชอบเสื้อผ้าดีๆราคาไม่แพงนะคะตัวนี้สวยมากๆนะคะมี2มีหลายสีจริงๆเขามีหลายคอลเลคชันมากนะคะเข้าไปที่ @soulcloset ได้เลย @soulcloset เสื้อโคตรสวยโคตรดีแล้วไม่แพงด้วยประเด็นผ้าดีมากใช่ค่ะสวยจริงๆสวยจริงๆใช้แล้วชอบแล้วก็ดูเหมือนจะโป๊แต่ไม่โป๊นะส่งเขาดีมากจริงใช้เข้ามาแล้วทักทายกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมมีคนชมและชื่อสวยนะคะสวยจริงจริงค่ะคุณปัญญาพรคุณสุภาสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้เราแบบเฮ้ยไม่ได้ไลฟ์นานมากๆแนนนะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็นี่คือต้นคริสต์มาสที่อุตส่าห์จัดมาก็อยากจะขอชมทุกคนนิดนึงนะคะใครไปเที่ยวไหนกันบ้างคะตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนเที่ยวที่ไหนนะคะพิมพ์มาบอกหน่อยนึงใช่แล้วก็ใครที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้นะคะทุกคนโชคดีมากๆเพราะว่าเรามีกิฟต์เอาไว้นะคะแจกของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนด้วยแล้วก็บอกเลยว่าเป็นของที่ใช้แล้วชอบประจำปีนั่นแหละที่จะเอามาแจกกับทุกคนสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ใช่แล้วคือเราเฮ้ยทั้งปี2019ใช้ของเยอะมากๆทุกคนก็คงได้ใช้ของกันที่บ้านนะของที่แบบของเรื่องสวยงามเป็นหลักนะแล้วก็ของอื่นๆอีกถ้าอยากรู้ว่าแนนาชอบอะไรนะคะอยากให้ทุกคนไปตามไปซื้อตามทุกคนต้องแน่นอนแหละอันนี้ไม่มีไทยองค์ไทยอินอะไรเลยนะ no. ชอบจริงๆแบบจัดใจจริงๆนะเอามาแบ่งปันแบบไม่มีกั๊กวันนี้ก็เดี๋ยวเข้ามาครบ100คนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าชิ้นแรกของเราคืออะไรใช่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 อย่าลืมกดแชร์นะคะแล้วก็พิมพ์ข้างใต้ด้วยว่า Happy New Year นะคะอย่างคุณชุติมาทำนะคะทำถูกต้องแล้วใช่ค่ะบอกเลยแนนนาแจกจริงไม่มีมั่วซั่วนะคะแจกจริงแล้วก็จะอินบ็อกซ์ไปด้วยตัวเองเลยนะจะไปถามที่อยู่ทุกคนถึงจะไม่ใช่ไปเคาะติ๊งหน่องที่บ้านนะจะเกินไปไม่ใช่ซานตาคลอสนะโอเคเราครบ100คนแล้วนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยว่าอย่างแรกที่แนนนาชอบคืออะไรใช่ใครเดี๋ยวนะทุกคนใครว่าเสียงเพลงมันเสียงดังหนกหูบ้างปิดก่อนเงียบเลยทีเดียวแต่มันจะไม่เงียบแน่นอนเมื่อแนนนาเริ่มพูดนะคะทุกคนโอเคเราจะปิดเพลงแล้วเราจะมาเริ่มรีวิวกันว่าของที่เราชอบตั้งแต่หัวจรดเท้าประจำปี2019มีอะไรบ้างนะใครพร้อมแล้วลุยกดหัวใจให้หน่อยเยอะๆเลยเอาตั้งแต่ผมเลยไหมทุกคนวันนี้นะคือปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบได้ลองนู่นลองนี่มาเยอะมากนะคะแล้วก็ทำอะไรกับทั้งผมทั้งหน้าทั้งหุ่นลองการลดความอ้วนมา10ล้านวิธีนะคะการใช้โปรดักต์มาแบบเยอะมากๆแต่บางอย่างก็เป็นของที่ใช้แล้วปีที่แล้วที่ยังชอบอยู่เรามาดูกันตั้งแต่เริ่มอันแรกเลยดีกว่าเลือกไม่ถูก เลือกไม่ถูกเลยเนี่ยว่าจะเอาอะไรดีนะอย่างแรกเลยเป็นเอาของที่จะแจกเลยดีไหมอุ้ยเอาของที่จะแจกเลยเหรอเอาของชอบที่แบบว่าตั้งแต่อันนี้ละกันตั้งแต่หัวจะตั้งแต่หัวละกันง่ายๆดีอย่างแรกนะคะโชว์ผมกันก่อนว่าปีนี้แนนนาผมแบบดกมากเวอร์แล้วเมื่อกี้จริงๆอะทุกคนคือเราจะไลฟ์ตั้งแต่บ่ายโมงแต่อันเนี้ยมันพวกเราเสียเวลาม้วนผมคือนานมากจะให้ดูอะเอาให้ดูนะว่าตอนนี้ผมเยอะขนาดไหนเมื่อก่อนต้องต่อผมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วไม่มีผมต่อเลยนะคะผมต่อถามว่าเพราะอะไรผมถึงเยอะขนาดนี้นะคะก็แน่นอนนะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วแบบว่าเห็นผลดีจริงๆมันถึงได้ไม่หลุดเลยนะคะแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นของแจกปีนี้ด้วยสำหรับทุกคนนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวนาบีแฮร์สเปรย์นะทุกคนเฮ้ยแน่นอนเพราะว่าเราทำเองเราก็เลยต้องมั่นใจไม่ใช่ว่าเพราะอย่างนั้นเพราะเรามั่นใจมากเราเลยทำออกมานะคะเพื่อให้ทุกคนเฮ้ยเนี่ยใช้จริงนี่เปิดขวดใหม่ประมาณ10ขวดแล้วนะคะ10ขวดแล้วเช้าเย็นฉีดเข้าไปเนี่ยมีคนถามใช้ยังไงนะคะเราก็แบบเนี่ยแหวกหนังศีรษะของเราออกมานะคะแล้วฉีดเข้าไปคือตัวเนี้ยเราใช้อินกรีเดียนจากเกาหลีโอ้โหส่วนผสมจากเกาหลีทุกตัวเลยนะตั้งแต่แบบไม่รู้จะพูดอะไรบ้างอ่ะใส่โซมใส่
ทุกเนี่ย24 ingredients ของเรานะคะอันนี้จะแจกเลยนะสำหรับสิ้นปีใช่วันนี้เราจะแจกที่10แฉกเราจะแจกกันที่10รางวัลเลยนะคะสำหรับคนที่พิมพ์ Happy New Year มานะคะแล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปนะคะนาแนนจะแจกให้กับคนที่ทำตามกติกาเท่านั้นนะคะแล้วก็รอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะอินบ็อกซ์ไปให้กับทุกคนไม่ใช่ทุกคนแค่10คนเท่านั้นเราจะสุ่มโอเคไหมเราจะสุ่มนะคะใช่แต่ว่าคนที่จะได้ไปเนี่ยคือเราจะได้หลายรางวัลนะคือน้าวะฟังกติกาก่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยอยากได้หน้าเบี่ยงหน้าหน้าบี่แล้วส่งไปเป็นตัวอื่นคืออันนี้คือเป็นเซอร์ไพรส์กิฟต์นะใช่ก็คือว่าส่งไปเนี่ยคุณเปิดกล่องถึงจะรู้ว่าข้างในคืออะไรนะเพราะว่าเราสุ่มแจกจริงเพราะมันอาจจะไม่ใช่หน้าบี่แต่เป็นโปรดักที่เราอื่นที่กำลังจะพูดหลังจากนี้ใช่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เราแจกไปก่อนเลยเพราะว่าเรามีโควต้าให้สำหรับปีใหม่สำหรับทุกคนเลยนะคะก็ใครอยากคนผมหนาลูกผมขึ้นมาดกเยอะๆเนี่ยนะคะแล้วก็ผมไม่หลุดร่วงน้อยลงนะคะหน้าบี่เป็นคำตอบของทุกคนค่ะโอเคแน่นอนสโลแกนของเราคืออย่าผมหนาใช้หน้าบี่นะคะโอเคไปกันต่อตัวที่2เลยนะคะแน่นอนต้องใช้จริงชอบจริงอ่ะไม่งั้นไม่เอามาพูดนะใช่มันเสียเครดิตมากๆกับการพูดอะไรที่แบบมันไม่ดีจริงๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมอันนี้เรื่องจริงๆ no sponsor นะคะคลิปนี้นะคะโอเคไปต่อกันเลยทุกคนแน่นอนอย่างที่2นะคะหลังจากผมแล้วก็ลงมาถึงผิวหน้าบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีสิวเลยเอาหน้ามาสิเอาหน้ามาไม่มีสิวเลยแล้วก็หน้าละเอียดขึ้นมากๆเลยนะคะเป็นตัวที่ใช้มาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีทุกวันเช้าเย็นใช่แล้วทุกวันนะคะเช้าเย็นวันละ2นาทีนะคะที่ใช้อยู่นั่นก็คือเครื่อง Lumispa โอ้โหนี่คือพูดกันไปไม่รู้กี่คลิปต่อกี่คลิปแล้วทำโชว์ไม่รู้ต่อกี่ครั้งแล้วนะคะเป็นเครื่องล้างหน้าพร้อมกับกระตุ้นโปรตีนในผิวนะคะได้ถึง5ชนิดคือเป็นตัวที่ทำให้หน้าฟูแล้วกักเก็บสิ่งเขาเรียกว่ากักเก็บ moisture ชุ่มชื้นรวมถึงล้างเมคอัพออกทั้งหมดถามว่าทำไมถึงไม่มีสิวก็เพราะว่าเราล้างหน้าดีไงทุกคนพูดไปกี่รอบต่อกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ใครอยากหน้าดีเนี่ยคุณต้องล้างหน้าให้หมดจดเฟ้ยคือหน้าเราเนี่ยนะคะมันแต่งหน้าทุกวันแล้วเมคอัพก็คมเข้าไปใช่ไหมตัวนี้ล้างได้ตั้งแต่แบบลิปติกอะคือลิปติกคือหน้าแน่นเนี่ยก็สามารถล้างได้เลยล้างหมดเลยอะกดล้าง2นาทีอะนะคะตัวนี้ไม่มีแจกนะทุกคนมันก็มีหมดมันมีราคาอยู่เพราะฉันอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อกันได้ใช่ตัวนี้คือโอ้โหนี่ใช้มาข้ามปีแล้วนะคะแล้วก็นานแนนใช้สูตร sensitive skin ซึ่งจริงๆไอตัวเนี้ยตัวเจลล้างหน้าของเขาอะนะคะมีทั้งหมด5สูตรเป็นสูตร blemish สิว oily skin หน้ามันหน้าแห้งหน้าแพ้ง่ายหน้ามีสิวคือใช้ได้หมดเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวที่2ที่บอกว่าเฮ้ยชอบข้ามปีข้ามชาติไม่มีเครื่องล้างหน้าตัวไหนที่ดีเท่าตัวนี้มาก่อนที่แต่เคยลองใช้มานะอันนี้ก็เป็นตัวที่2นะคะที่เราชอบกันหลังจากนี้มาดูกันตัวที่3นะว่าหน้าของเรานั้นดีขึ้นได้ไปอีกระดับหลังจากที่ใช้ตัวนี้คือจริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบใช้เครื่องสำอางใช้ครีมมาหลายตัวมากใช่แต่ตัวที่เป็น the best ในตลอดไตรมาส3ไตรมาสเนี่ยรวมกันแล้วแฟนบอกว่าคือลบเครื่องสำอางวันนึงแล้วแฟนบอกว่าไม่นี่ที่เราแต่งหน้าหรือเปล่าบอกไม่ได้แต่งบอกว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เคยเห็นมาเนี่ยเราตั้งแต่คบกันมาตั้งแต่คบกันมาเรามีผิวที่สวยที่สุดดีที่สุดหน้าเด็กที่สุดวันเนี้ยเออแล้วแบบโอ้ยเอาจริงดีเราก็เลยจะมาเปิดเผยให้ทุกคนดูว่าวันนี้หลังจากที่เราลองใช้สิ่งนี้มาหลายเดือนมากๆแล้วนะคะตัวนั้นก็คือทันขอมาเป็นกูรุดอย่างนี้เลยนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะทุกคนก็คือมันเปิดออกมาแล้วมันก็จะเป็นอันนี้เซตนี้เลยนะคะเป็นของ History of Woo นะคะก็ใช้เยอะแบบนี้เลยนะก็มีเนี่ยหลายตัวมากๆตัวแรกที่มันอยู่ในชุดนี่ก็จะเป็นตัวแบบมันคือใหญ่มากแล้วมันหนักมากอันนี้คือตัวบาลานซ์ใช้หลังล้างหน้าเสร็จนะคะมันอันนี้มันปรับสมดุลให้ผิวได้ดีมากๆคือใช้แล้วตั้งแต่ใช้นะหอมมากคือมันหอมมากแล้วเนื้อมันก็ซึมเร็วมากนี่นะขวดเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้จะใช้เช้ากับเย็นเลือค่ามากเพราะมันแพงมากทั้งเซตนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่า Ultimate Rejuvenate Blonde Balancer นะคะก็เป็นตัวปรับสมดุลให้กับผิวตัวที่2ซึ่งเป็นตัวที่แพงที่สุดในชุดนะคะก็คือตัวเซรั่มของเขาบอกเลยว่ามันเป็นครีมแบบอารมณ์แบบจักรพรรดิแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในนี้ล้วนแต่เป็นของที่หายากคือแบบจริงๆถ้าเกิดมีเขากวางหรือ something เอาจริงถ้าวูสปอนเซอร์มาก็คงจะดีนะจริงเพราะว่าเราก็ใช้จริงๆนะมันดีมากแล้วก็ตัว Emulsion นะคะใช้ตอนกลางวันนะคะเป็นเดย์ครีมเพราะว่ามันจะบางกว่าแต่สำหรับตอนกลางคืนนี่คือไฮไลท์เลยมันมาอยู่ในกระปุกแบบนี้นะคะตัวนี้เข้มข้นมากๆใช้ปุ๊บตื่นมานะ
รู้ไหมว่าความชุ่มชื้นเนี้ยมันทำให้หน้าของเราอะผู้ซึ่งเป็นคนหน้ามันหน้าไม่เหมือนหน้ามันน้อยลงเพราะว่าพอหน้าสมดุลอะมันก็เลยไม่ขับน้ำมันส่วนเกินออกมาใช่จะจามทีเลยทำไมอื้อจ้ะเอาจริงเอาจามไปแย่จังแย่จังทำให้ถึงบอกคือมันจะบอกว่าสิ่งที่หลังจากใช้มาแล้วสิ่งที่เรารู้สึกหลังจากที่ใช้บูเลยนะคือตื่นมาเนี่ยหน้ามันฟูทุกคนแล้วลูกผมมันปิดลงไปอ่ะแล้วหน้ามันมีความดิวอี้หรืออมน้ำอ่ะคือมันดีมากแล้วเราพอเราใช้ไปสักพักอ่ะผ่านไปไม่เกินแบบอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะรู้สึกเลยว่าหน้ามันไทท์ขึ้นไปอ่ะหน้ามันแบบเล็กลงอ่ะหน้ามันแล้วเราคือหน้ามันแบบกระชับมากอ่ะครีมบ้าเลยวะเออดีมากเลยอ่ะแต่ประเด็นคือมันแพงมากทุกคนเก็บตังค์นานมากเลยทีเดียวจริงตัวเนี้ยทั้งชุดเนี้ย 30,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบมีดิสคาวอะไรก็คือ 20,000 ปลายๆแต่ก็คือแบบว่าก็ใช้ได้ประมาณเกิน3เดือนอ่ะใช่เออคือนาแนนน่ะกำลังจะทำรีวิวตัวนี้เลยนะคะก็ลองติดตามดูละกันใช่เพราะว่าใช้มาเดือนกว่าๆแล้วนะคะโอ้แต่ละกลายมาเป็นเฟเวอริตไปเรียบร้อยยังไม่ทันรีวิวเลยอะเออแต่ว่าดีจริงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันหลังจากที่เราจะเอามาทำเป็นคลิปแยกโอเคไหมทุกคนวันนี้นะไปต่อกันที่ตัวที่4กันเลยไม่มีรายละเอียดอะไรบอกวันนี้ไม่มีก็คือจะถ่ายมาให้ดูใช่ใช่พอเราใช้ครีมเสร็จใช่ไหมเราก็จะเริ่มแต่งหน้ากันแล้วทุกคนเราก็มาถึงรองพื้นนะคะที่ใช้มาทั้งปีแล้วตัวนี้นี่คือเป็นตัวที่เด็ดที่สุดตั้งแต่ใช้ตัวเนี้ยคือแทบจะไม่หยิบตัวเก่ามาใช้อีกเลยอะทุกคนรองพื้นนะคะมี2ตัวคือต้องขอโทษจริงๆว่าสินค้าของปีนี้ราคาสูงมากๆแต่จะมีราคาโอเคด้วยแต่ว่าแบบราคาแบบไม่แพงก็มีมาเอามาให้ทุกคนดูนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแบบเฮ้ยจริงๆเขาก็ทำมันได้ดีเหมาะสมกับราคาของเขาจริงๆมันก็ไม่เหมาะสมแพงไปแต่ก็ดีจริงใช่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ดีจริงอ่ะจันตะดันตะดันนั่นก็คือรองพื้นของClaireau Beauté ใช่ป่ะใช่แล้วนะคะใครไม่เคยใช้รองพื้นของยี่ห้อนี้ก็จะไม่รู้เลยว่ามันแบบละมุนตุ้นขนาดตาย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 คือก็อย่างที่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูที่แนนารีวิวไว้ก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะใช่ค่ะรีวิวเอาไว้แล้วว่ารองพื้นราคาเหยียบหมื่นมันดีขนาดไหนซึ่งแบบอันนี้คือต้องกลั้นใจซื้อแต่ว่าพอซื้อมาเสร็จแล้วปุ๊บก็รู้สึกว่าแบบก็คิดถูกแล้วที่ซื้อเพราะว่าใช้แล้วหน้าเหมือนทาครีมลงไปแล้วหน้าคือผิวเป็นผิวผิวเป็นผิวเนี่ยไม่คือแฟนก็ถามว่าแบบนี่ใช้อยู่นี่ใช้อยู่แฟนก็ถามว่านี่คือหน้าสดหรือเปล่าบางทีแบบพอทารองพื้นปุ๊บเนี่ยเหมือนเป็นคนหน้าสดที่หน้าเนียนอ๋อใช่เออแล้วมันความกลบของเขาเนี่ยมันก็กลบได้ในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้กลบแบบถึงขั้นเหมือนดับเบิ้ลแวร์ไม่ใช่เอสเตอร์เราด้วยดับเบิ้ลแวร์ไม่เหมือนขนาดนั้นไม่ได้แต่งรับปริญญาได้แต่งใช้ชีวิตประจำวันแต่รู้สึกว่าคุณภาพผิวของเรากลายเป็นคนที่มีคุณภาพผิวที่ดีแล้วก็มีความดิวอี้นะแล้วก็ปกปิดเอ้ยหมายว่าอยู่ได้นานอยู่ได้นานพอสมควรแต่ประเด็นคือใช้แล้วรู้สึกเป็นคนหน้าใสอ่ะใช่รู้สึกเป็นคนหน้าใสรู้สึกว่าเป็นคนแบบลูกคุณหนูอะลูกคุณหนูลูกคุณหนูดูด้วยอะกระปุกนี้นะคะรับสนนราคาอยู่ที่11,000นะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อด้วยบัตรเครดิตต่างๆก็ลดสามารถลดได้หรือประมาณ 8-9,000 ไปๆก็ได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากได้ของแจกซึ่งไม่ใช่ตัวนี้นะโอเคไหมก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กันไปนะแล้วก็พิมพ์ข้างใต้ว่า Happy New Year 2020เลยคือหลังจากนั้นไปก็ไม่มีใครพิมพ์อย่างอื่นกับดิฉันอีกเลยนอกจาก Happy New Year เออแต่ว่าก็อย่าลืมพิมพ์อย่างอื่นด้วยนะถามก็ได้นะว่าแบบเอ้ยพี่แนนพี่นาชอบยังไงตัวนี้ราคาเท่าไหร่ใช้แล้วมีข้อเสียแพ้ไหมพิมพ์คุยกันได้พูดคุยกันก็ยังได้นะวันนี้นะโอเคไหมเออใครชอบของยี่ห้ออะไรพิมพ์มาบอกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตามนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้บางทีก็คิดไม่ออกว่าใครแชร์ใครมีการแชร์แล้วแบบมีการพิมพ์พูดคุยกันเนี่ยอาจจะพิจารณาเป็นพิเศษเอาก็แน่นอนรู้สึกว่าเราแบบเหมือนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีความท็อปแฟนมีความท็อปแฟนอย่างเงี้ยใช่ don't just only share but you can comment whatever you want or ก็คือว่าไม่อย่าแค่แชร์นะคะทำไมกูต้องแฟด้วยเนี่ยฮัลโหลเอาล่ะโอเคตัวถูกก็มีตัวที่ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็รู้สึกว่าทุกบ้านสามารถมีได้ก็มีใช่แต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันเข้าไทยมาแค่วันเดียวแต่ว่าปีหน้าเขาจะเข้าไทยอย่างเป็นทางการคือณตอนนี้หาซื้อไม่ได้ว่างั้นยังหาซื้อไม่ได้แต่ว่ารู้ไว้ก่อนได้นะคะถ้าค่าสนนราคาก็ไม่แพงมากพันนิดๆเท่านั้นนะคะนั่นก็คือ New Color BB Cushion นะคะซึ่ง
สั่งตรงมาจากเกาหลีนะคะตัวนี้โอ้ตอนแรกคิดนานมากว่าจะซื้อดีไหมเพราะว่าเคยใช้รุ่นแรกมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเราไม่ชอบชาแนลบอกแต่ว่าเห็นแบบลูกทีมบัตเตอร์ฟลายเนี่ยนางถอยกันมาไงแล้วดีจริงๆพี่นันต้องไปถอยนะคะน้องนันต้องซื้อเพราะว่าพี่เนี่ยสีผิวยังไงก็ตามใช้ตัวเนี้ยเราไม่วอกไม่ลอยซึ่งจริงดีพี่เขาสีผิวค้ำกว่าเราแต่ใช้เบอร์เนี้ยเบอร์หนึ่งหน้าเขายังไม่ลอยเลยแล้วคือมันอะเหมือนกับมันค่อนข้างฉลาดอะมันอยู่กับสีผิวไหนมันก็ทำให้สีผิวนั้นไบรท์ขึ้นโดยที่ไม่วอกเนื้อเป็นอย่างนี้ใกล้ๆเนื้อเป็นแบบนี้นะคะนูคัลเลอร์นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์หนึ่งเลยนะคะมองเห็นปะแล้วก็แตะออกมามันจะค่อนข้างบางเห็นปะสีผิวดูขาวขึ้นมันเงาด้วยเป็นคนขาวขึ้นแบบผิวดีอะนี่ก็ใช้อยู่นะคะนี่ก็ใช้อยู่น่าจะใช้ก่อนโหต่างเลยเห็นไหมว่าสีแบบว่าสว่างขึ้นมาเลยแล้วดูเป็นสีผิวจริงๆเลยอ่ะเออบาบอเขาทำได้ดีก็ต้องยอมรับว่าเขาทำได้ดีแล้วดูดิขาวเป็นคนขาวอ่ะใช่แบบไม่วอกอ่ะใช่มันคือสูตรใหม่ไงซึ่งสูตรเนี้ยดีจริงแต่สูตรเก่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สูตรนี้ดีฮัลโหลฮัลโหลคืองี้ใครอยากจะเอานะพี่ออเดอร์ไว้ก่อนแล้วกันเปิดให้พี่ไว้เลยนะเพราะว่าจะหิ้วอยู่ตัวนี้ไม่มีแจกนะไม่มีของแต่ว่าดูเป็นคนขาวชมพูเลยมาเออดูด้านนี้ดิกระสู้ด้านนี้ไม่ได้เลยโคตรดีอ่ะเออทาเลยทาเลยลิ้มทาคอพอดีราคามันจะอยู่ที่พันกว่าบาทอ่ะพันนิดๆไม่แพงและที่สำคัญคือเขาให้มา2ตลับเป็นตลับแยกด้วยไว้พกพาเป็นตลับเติมรีฟิลใช่มั้ยดีมากๆโอเคนี่คือ the best นะคะของรองพื้นที่เราใช้เราชอบกันนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการแต่งแต้มสีสันบ้างหรือยังอ่ะไม่ใช่แป้งลิปสติกนี่คือเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มอีกมั้ยอ๋อยังต้องไปเอามาเดี๋ยวมาดูแป้งกันแป้งก้อนนี้แป้งโดนป้ายยามาอีกโดนป้ายยามาก็คือว่าได้มาเป็นของขวัญแบบว่าเออเป็นของขวัญว่างั้นเถอะแล้วแบบคือปกติก็ไม่ได้ซื้อยี่ห้อนี้เท่าไหร่ก็มีบ้างแต่ไม่ใช่ตัวนี้แต่พอได้ตัวนี้มารู้สึกว่าแบบถ้าหมดก็จะซื้ออีกมันดีก็คือเป็นแป้งของชาแนลนะคะก็หมูลอยในมือเราเชื่อว่ามีหลายคนใช้อยู่แล้วแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ก็จะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้นอกจากกลิ่นหอมของมันชื่อรุ่นอะไรเลอแตงอัลตราเพอร์เฟคชั่นค่ะไม่ใช่เหรอเลอแตงอัลตราอ่ะแตงอ๋อเพอร์เฟคชั่นอ่านไม่ออกอันนี้แคปไปเอาเองแล้วกันแคปไปตัวนี้นะคะแล้วพอเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ราคา 2,000 กว่าบาทมันเป็นแป้งผสมรองพื้นป่ะน่าจะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่แบบไม่หนากบมากไม่แคบไม่ตกล่องหน้าดูแพงขึ้นมาทันทีใช่คือมันไปลองคืนมันเป็นแป้งที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ไม่หนาไม่วอกแล้วก็เบลนไปกับผิวได้ดีใช้แล้วดูแบบหน้าแพงได้ลุคที่ดูหน้าแพงใช่นะรู้สึกว่าตัวเนี้ยดีอะดูอะไรคะอ๋ออ่านคนที่กดแชร์บอกว่าคุชชั่นมาแล้วใช่ใครมีคุชชั่นตัวนี้บอกว่าใช้ดีทั้ง2เบอร์เลยมีคนที่ซื้อไปแล้วคือตัวแทนบัตเตอร์ฟลายเองนะเออตกลงว่ามาแล้วใช่มั้ยมันมาขายตลอดไม่ใช่เหรอตัวเองไม่รู้แต่ไม่แน่ใจว่าคุชชั่นมาแล้วเหรอคะคุชชั่นของอะไรนะคะนูคัลเลอร์นะคะตัวนี้คุชชั่นของอะไรที่พิมพ์ถามกันนะคะเอามาแล้วใช่ไหมถ้ามาแล้วก็สั่งกันได้นะคะตัวนี้นะคะซื้อออนไลน์ได้เท่านั้นนะรู้สึกนะใช่พิมมาถามอินบ็อกซ์ได้ตัวนี้พอไม่ได้มีแจกนะจ๊ะวิ่งกดแชร์ในเพจตัวนี้ลืมเลยอ่ะแชร์เศร้าหนักมากคราวที่แล้วสั่งซื้อไม่ทันมีคนอยากจะซื้อก็ซื้อกันไม่ทันเพราะของหมดด้วยนะคะมันไม่ขาวไปค่ะคุณศชินาเพราะว่าตัวแทนนาค่ะหลายๆคนที่เขาผิวเข้มกว่าเราเขาใช้เบอร์นี้แต่ว่าหน้าเขาดูไม่วอกเลยจริงๆไม่ขาวไปมันเลิศมากจริงๆดูดิชอบอ่ะต่อไปกันต่อนะคะหลังเรื่องคุชั่นแป้งแล้วแป้งไม่พออ่ะตัวนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่าถ้าเกิดว่า 2,000 กว่าบาทอาจจะแบบแพงไปสำหรับบางคนนี่ก็มีตัวที่แบบว่าชอบอีกตัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้อาจจะได้ไงเรายังไม่ได้หยิบลงมาเลยอ่ะเราต้องวิ่งขึ้นไปหยิบไม่ต้องเรามีซื้อมาใหม่นางซื้อมาใหม่นี่คือซื้อเป็นกระปุกตลับที่3แล้วทุกคนเอาหยิบออกมาคือสำหรับใครที่คิดว่าชาแนลแพงไปเราก็มีตัวที่เราพกตลอดนะคะนางมาแล้วกับของนางนะคะเตรียมแจกหรือเปล่านี่แจกลูกเพจหรือเปล่ามีของแจกก็อยู่ในนี้ก็มีที่ไหนอ่ะซื้อมาแล้วมันเป็นของอะไรราคาถูกมากนะอันเนี้ยบอกเลยว่าถูกมากคือพี่ยันทำแตกไปหายไปก็ไม่เสียดายตังค์เพราะมันถูกมากจริงไม่แพงไม่แพง200อ่ะทุกคนนั่นก็คือยี่ห้ออันนี้เคยแคนแกะเลยดีกว่าตัวเองแกะเลยจะแกะให้ดูคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่
หนึ่งเดี๋ยวนี้กระเป๋ามันเล็กใช่ไหมทุกคนเวลาเราออกไปข้างนอกอะกระเป๋าเราแบบพกพาแบบจุ๋ยจิ๋วอะเราจำเป็นจะต้องมีแป้งเล็กๆสำหรับพกพาและเติมระหว่างวันซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเนื่องจากกระปุกสวยกระปุกเล็กแล้วเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยยังให้ความโกลดิวอี้ดูเป็นผิวฉ่ำน้ำและไม่หนาสามารถเติมได้บกระหว่างวันได้โดยไม่ทำให้หน้าเบอร์หนึ่งนะคะเป็นสีเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ที่ขายดีใช่เป็นแป้งป่งแสงอันนี้ก็คือใช้ได้สำหรับทุกสีผิวใช่ทาแล้วหน้ามันก็ผ่องขึ้นมาแล้วก็ลดความมันได้ด้วยในฉับพลันทันทีสำหรับบางทีขี้เกียจซับมันก็ใช้ตัวนี้กบลงไปแล้วไม่หนาไม่ลอยโคตรดีเลยใช้ดีมากๆนะเราใช้เบอร์หนึ่งมันมี2เบอร์นะทุกคนเบอร์2จะเป็นเบอร์ที่มีสีเนื้อหน่อยแต่อันนี้เป็นเบอร์สีขาวนะคะนะคะ Secret Beauty Powder เอาแคปไปแคปไปค่ะตัวนี้ดีมากจริงๆอันนี้ไม่มีแจกนะไปซื้อเอาเองซื้อง่ายจะตายตลาดที่3แล้วอ่ะที่ใช้อ่ะใช่ล่าสุดไปซื้อที่มาซึมาโตอ๋อมาซื้อมาโตแล้วก็มีที่ไหนอีกอ่ะวสันมีปะไม่แน่ใจเหมือนจะไม่เห็นนะบูธมีปะไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามาซื้อมาโตแน่นอนมาซื้อมาโตมีแน่นอนเออใช่ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของแป้งที่ใช้บนหน้าของเราณตอนนี้อยู่ด้วยนะแต่ว่าการที่เราจะแบบว่ามีแป้งอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้หน้าเราเงาไม่พอณตอนนี้แน่นอนในปี2019ความหน้าเงาเนี่ยสำคัญมากแต่การหน้าเงาแล้วเหมือนปลาทูปลาสลิดนี่ก็ไม่ดีใช่ค่ะแล้วก็การหน้าเงานี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าดิฉันลองมาทั้งถูกทั้งแพงแล้วก็ตอนนี้คือบ้าไฮไลเตอร์มากและคือซื้อมาหลายแบรนด์มากแต่อันที่ชนะเป็น the best ของปีนี้นะคะยกให้นางเลยหลังจากโดนเพื่อนป้ายยามาไปซื้อตำมาเรียบร้อยแล้วไม่ผิดหวังพกทุกวันตกแตก2ทียังไม่แตกนั่นก็คือยี่ห้อแฟนตี้บิวตี้นั่นเองนะคะเป็นไฮไลท์ที่อยู่ในดวงใจของแนนนาประจำปี2019นี้เลยเปิดให้ดูเลยนะคะมันมี2ฝั่งแบบนี้นะทุกคนอีกฝั่งนึงใช้ตอนกลางวันอีกฝั่งนึงใช้ตอนกลางคืน4คือมันมีช่อนี้มากด้านนี้นะคะไหนด้านไหนที่ชอบเขาอ่ะใช้รุ่นที่เรียกว่า Lightning Dust กับ Fire Crystal นะคะ2สีนี้มันเป็นแบบอมแชมเปญนิดนึงนะเนี่ยถั่วมาก็จะแบบเนี่ยได้ความเงาใช่ป่ะแล้วเราก็มาทาที่แก้มอย่างเงี้ยบอกเลยว่าใช้ตลอดทุกคลิปเลยอ่ะพูดเลยว่าเป็นความเงาที่ไม่เกล็ดมันเงาไม่จกตาละเอียดเม็ดมันละเอียดแล้วแบบดูสุขภาพดีไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดูปลอมอ่ะว่าใช่แล้วดูหน้าไม่มันแล้วก็สีนี้ไอตัวที่มันเป็นพิกเมนต์texture ที่มันแบบละเอียดละเอียดหน่อยนะคะเราก็จะมาแตะตรงจมูกนะคะหรือไม่ก็ตรงหัวตาเนี่ยตรงจมูกนิดนึงจริงๆจะไม่ค่อยใช้มือเท่าไหร่หรอกเออแต่ไอตัวเนี้ยใช้มือได้เลยตัวตรงเนี้ยเราจะใช้มือได้เลยอ๋อๆเห็นปะมันจะเล่นแสงมากอะทุกคนแล้วมันไม่ได้แพงขนาดนั้นอะจำราคาไม่ได้อะแต่ว่าที่เซฟอร่ามันมีขายแบบตัวตลับเล็กพกผ่านแต่จะไม่มีสีนี้ไงแต่สีเนี้ยไม่มีไงประเด็นมันมีทั้งหมดประมาณ4เฉดให้เลือกยืนเลือกอยู่ครึ่งชั่วโมงอะแล้วก็ได้เฉดนี้มานะคะเพราะว่ามันดูเหมาะกับเรามากที่สุดแล้วทุกคนก็คือเนี่ยทุกวันนี้แย่งกันใช้มากๆมีตลับเดียวแต่มี2คนก็คือแย่งกันไปแย่งกันมาให้เป็น the best ของปีดีเลยค่ะสุดยอดมากๆหัวใจรัวๆเลยค่ะต่อมานะคะสำหรับตัวที่แนนชอบมากๆนะเป็นแบบว่าพาเลตกันตายของเรานะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่ข้างนอกไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยใช่คือไม่อยากจะพกหลายอย่างใช่ปะแต่อย่างเนี้ยคือตอบโจทย์รอดค่ะมันดูเล็กเทียบไปนิดนึงใช่มีหลายคนบอกกำลังมองหาไฮไลท์ตัวใหม่ยังเลอะอยู่เลยไปค่ะคุณบุญญาพรไปตำมานะคะสีเล็บแซ่บมากชอบพี่บอกสีเล็บแซ่บมากนี่ไงแบบเทศกาลเปล่าใช่แต่นี่มั่นมาเลยทำไม่ได้นะคะก็จะเป็นดูสุภาพชนดูเป็นผู้ดีหนึ่งนะคะมาพูดกันต่อในส่วนของตัว Hourglass ถามว่าทำไมถึงชอบเพราะมันมีครบทุกสิ่งอย่างที่อุ้ยเล็บไปหมดเลยต้องขออภัยเพราะใช้จริงจริงนะคะข้างในเนี่ยนะมันเป็นรุ่นสีเนี้ยมันเป็นรุ่นคือต้องดูดีๆนะเพราะข้างในอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนกันหลายๆรุ่นอ่ะข้างในมันจะสลับกันเอาเข้าใจไหมว่าข้างในเหมือนกันแคปไปหาแบบนี้ให้ได้เพราะนี่หานานมากเหมือนกันเกือบซื้อมาผิดนะมันจะมีทั้งตัวไฮไลท์มันมีทั้งแป้งวาวมันมีเนี่ยแล้วก็มีเชดดิ้งแล้วก็มีบรัชออน2สีแล้วชอบใช้ผสมกันอันเนี้ยพกตลอดแต่ไม่ได้พกออกไปแบบห้างนะพกเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้แล้วมันคืนหน้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะแบบว่าคือถ้าเกิดว่าไม่ได้พกอันนี้ไปก็จะเป็นตลับย่อยยุบโง่ๆตับโง่ๆโง่ๆทุกอย่างดูแยกกันไปหมดอันนี้หน้ามันก็ดูแพงขึ้นมาทันทีนะคะเมื่อกี้ก็ปัดมานะคะทั้งตัวบรอนเซอร์นางก็ดีนะคะสีแก้มที่นาใช้อยู่นะคะจะสีแบบละมุนตุ้นละมุนตุ้นนะคะปัด
ปัดบางๆก็จะได้ลุคนี้แต่ถ้าปัดเข้มกว่านี้ก็จะได้ลุคที่มันดู glamorous ขึ้นนะคะสวยทุกสีเอาจริงแล้วก็ปัดแล้วดูแพงอีกแล้วชอบดูความแพงดูแพงคือที่คำว่าดูแพงอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันละเอียดเนื้อของเขาที่ทำมามันละเอียดมันไม่เกล็ดใหญ่มันไม่โป๊ะแตกแล้วมันสีไม่หลอกตาไม่จกตาจบพกง่ายจบก็เลยโวยแล้วชาวมาตัวนี้ประมาณ 3,000 กว่าบาทแพงอ่ะไม่ถูกจะขโมยเหรอไม่ให้หรอกนี่ไม่ได้ใช้เลยเพราะพี่แนนพกอยู่คนเดียวใช่เพราะว่าคือน้องนาพก Fenty Beauty ไปแล้วเราก็เลยพกตัวนี้เออๆๆเดี๋ยวไปซื้อตามเดี๋ยวจะไปหอยตามต่อมาในเรื่องของพวงแก้มเลยละกันตาเรื่องของตาที่เพิ่งซื้อมาเหมือนกันนี่ก็ซื้อตามเขามาเพราะเขาใช้แล้วบอกว่าดีมากเดินป้ายยามานี้ก็ราคาไม่ค่อยแพงนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราเห็นว่าช่างแต่งหน้าทุกคนที่เราจ้างมาแต่งรวมถึงที่ดูใน YouTube ทุกคนมีแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมทุกคนต้องมีสิ่งนี้เราก็ไปซื้อตามทุกคนแล้วประเด็นคือมันเป็นสิ่งที่กันตายจริงๆแล้วก็พกเดินทางไปทุกที่นั่นก็คือ Brow It by น้องฉัตรนะคะทุกคนอันนี้โดนมาทั้งหมด2สีแบบน้องฉัตรเลือกแล้วมันแปลว่าคุณแม่ใช้แล้วคุณแม่ว่าดีเราก็ต้องว่าดีนี่ก็เลยไปซื้อตามมาเมื่อวานนะคะอ่ะเราใช้สีอะไรบ้างนะคะเราใช้สีเป็นสีน้ำตาลทองๆนะคะกับอีกตัวนึงคือสีแชมเปญบ้างรู้สึกตัวนี้ใช่ใช่ดีจริงๆที่ตาใช้อยู่อ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูมันจะมีความละมุนมากๆเนื้อกับเพชรดูไม่ใหญ่อะนะคะกำลังดีนะคะแล้วก็สีเนี่ยนี่คือสีนี้นะคะตรงปลายหางตาจะเป็นสีนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเนื้อนะเนื้อนะคะทุกคนคือเนื้อมันอะละเอียดอะทุกคนแล้วราคาไม่แพงเลยอะประเด็นคือเดี๋ยวจะไปซื้อสีขาวมาอีกสีนึงมันมีทั้งหมด4สา5สีอันนี้สีเขาเรียกอะไรอะ Shadow of Charmon สีอะไรวะสี Charmingส่วนตัวนี้รู้สึกจะเป็นสีโกหรืออะไรทุกอย่างนี่แหละนะคะจริงๆจะไปตามมาทุกสีแล้วอันนี้ก็อีกสีนึงมันใช้ดีจริงๆนะแล้วนางก็ใช้ทุกวันนะคะกันตายเนี่ยไปค้างที่ไหนยังไงก็สวยรอดสวยรอดแล้วมันจะมีสีขาวอีกอะเนี่ยวันนั้นลืมไปซื้อใช่จะเอาสีขาวด้วยแล้วก็อีกชอบตรงว่าพอมันพกดีตรงที่ว่าอีกด้านนึงมันเปลี่ยนมาแล้วมันก็จะเป็นมันจะเป็นอายไลเนอร์แต่อายไลเนอร์นี่ไม่ได้ให้เดอะเบสเพราะว่าแทบรู้สึกหนาไปหน่อยตัวหัวมันค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้ในการเขียนตาเราใช้บ้างเวลาเราอยู่ข้างนอกใช่ตัวนึงอาจจะสีเข้มกว่าเลยชอบอันนี้มากกว่าเพราะอันนี้ก็สวยสีนี้ก็กำลังละมุนจะชอบสีชาร์มมิ่งมากกว่าและเป็นสีที่หมดบ่อยแต่อันนี้ไม่ค่อยหมดนะคะคุณป๊อปอายบอกว่าที่เขียนคิ้วของน้องฉัตรก็ใช้ดีเหมือนกันก็ใช้ดีพี่แอนไม่ยอมเอาลงมารีวิวแล้วชอบแต่ว่ามีตัวที่ดีกว่าสำหรับการเขียนเส้นคิ้วของเราอยู่ข้างบนเอ้าทำไมไม่ลงมาก็อาจจะไม่ใช่แบบว่า the best ขนาดนั้นแต่ว่าดีกว่านั่นก็คือของเดจาวูสีตัวแท่งสีชมพูนะคะลองไปดูอันนั้นคือที่เขียนตาที่เอามาเขียนคิ้วได้คิ้วเป็นเส้นสวยเหมือนแบบเกิดมาคิ้วฟูจริงๆเดี๋ยวว่างเอาขึ้นมาให้ดูถ่ายรูปลงนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้ก็พูดถึงไฮไลท์แล้วก็ต้องพูดถึงเชดดิ้งเพื่อให้หน้าเราเนี่ยมีความพุ่งจมูกเรามีความเรียวนะคะหน้าเรามีความเรียวนะคะโดยที่ไม่ต้องไปร้อยใหม่มากมายร้อยไงก็ร้อยแหละไม่มากมายแค่ไม่กี่เส้นก็คือ6เส้นพอทำทาตัวนี้ไปปุ๊บเหมือนร้อยเพิ่มอีก3เส้นเหมือนไปร้อยใหม่ก้างปลาแบบใหญ่นะคะมา3เส้นนั่นก็คือฮูล่านั่นเองเบเนฟิตใช่ไหมเบเนฟิตฮูล่าเบเนฟิตฮูล่าเป็นเอางี้จะบอกอะไรให้คอนทัวร์สติ๊กมันเป็นคอนทัวร์ที่ใช้แล้วเป็นปื้นน้อยที่สุดบนในโลกแหละเพราะว่าดูจากน้องนานะคะน้องหน้าปกติเป็นคนทาล็อกทาเชดดิ้งแล้วอ่ะหน้าเป็นปื้นแบบหน้าสีน้ำตาลแต่ตัวนี้ ใช้แล้วหน้าดูแบบอ้าวไม่มีคราบเลยบนหน้าไม่มีคราบเพราะว่ามันไม่ค่อยติดอ่ะมันเกลี่ยง่ายมากแล้วสีสวยไม่เข้มไม่อ่อนเกินไปดูสีดิทุกคนเนียนมากแล้วเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูคือเอามือไปแตะก็ละลายเลยเห็นปะว่ามันแป๊บเดียวมันหายไปหมดแล้วมันไม่ออกมาเป็นแบบเนี่ยมันเหมือนแป้งอ่ะแต่มันคือครีมอ่ะอันนี้รู้สึกเป็น the best ของทั้งปีเหมือนกันที่เสิร์ชมาในเว็บอังกฤษ UK อ่ะก็เลยไปตามแล้วราคาแบบไม่ได้ถูกมากเท่าไหร่พันกว่าบาทไม่ได้แพงมากหรือไม่ได้ถูกมากปานกลางปานกลางคือมันใช้ได้นานมากอ่ะทุกคนและนี่ก็พกตลอดพี่แนนก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอีนี่ก็พกตลอดก็พกตลอดดิแล้วเกลี่ยเหมือนแป้งอ่ะทุกคนคือขนาดนี่ทาตรงจมูกนะพุ่งอ่ะพูดเลยเนี่ยเดี๋ยวหยิบเอามาทาเห็นปะ
พุ่งขึ้นไปอีกอ่ะก็เป็นว่าเนื้อเขาดีจริงๆก็ต้องให้เขาไปเลยนะคะสำหรับตัวเบเนฟิตฮูล่าตัวนี้นะจ๊ะไปกันต่อเลยไปกันต่อไปกันต่อคือแชร์แล้วค่ะคุณนภนันแต่งตาง่ายในแท่งเดียวแท่งเดียวจบใช่ค่ะเยี่ยมค่ะใครนะคะที่อยากได้ของแจกของเราอย่าลืมพิมพ์นอกจากพูดคุยกันเยอะๆแล้วเนี่ยพิมพ์ว่า Happy New Year ด้วยแล้วเพราะว่าวันนี้นาแนนจะแจกนะคะเซรั่มนาบินะคะอยากผมหนาแบบนาแนนนะคะใช้นาบิค่ะฉีดทุกวันคือปกติก็ขายในราคาที่แบบโปรโมชั่นเลิศอยู่แล้ววันนี้จะมาแจกอีกนะคะใช่ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะสำหรับใครที่แบบไม่ได้ของแจกนะก็สามารถซื้อได้นะคะขวดที่3ในราคาแค่บาทเดียวนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปในเพจของเราได้ขวดที่3ไม่ใช่ขวดแรกบาทนะคะนาบิแฮร์โทนิกนะจ๊ะพิมพ์ได้พิมพ์ได้สั่งซื้อกันได้นะเป็นของขวัญสิ้นปีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่เพื่อนๆก็ได้เลยไปกันต่อเลยไปกันต่อไปกันต่อที่เขียนตาน้องชาติอิมมีขาขายนะคะแท่งละ159อ่ะไปซื้อกับคุณอิมได้นะคะคุณอิมพิมพ์มานะคะนี่มีการฝากร้านกันแล้วเหรอเนี่ยฝากร้านเหรอฝากร้านเพจฉันฝากร้านกันได้แล้วใครขายอะไรก็พิมพ์พิมพ์มาวันนี้ช่วยกันถือว่า Merry Christmas ใช่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ใครชอบความกลิตเตอร์ความเงางามที่ใช้ได้หลายๆจุดบนใบหน้านะมีอย่างนึงที่ใช้หมดเกลี้ยงจนแบบว่าหงุดหงิดแล้วเนี่ยต้องซื้ออีกแล้วพอหมดแล้วนั่นคือตัว Stella Stella นี่ Stella 4 Kitten 4 Kitten Kitten ที่แปลว่าแมว KITTEN อันเนี้ยมันเป็นจิ้มจุ่มไฮเขาเรียกไฮไลท์ที่ทาด้วยเปลือกตานี่เนาะคือมันจะพ็อปเปลือกตาขึ้นมาทุกคนสวยมากเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันแห้งสวยมากมันเล่นแสงสวยมันเล่นแสงสวยมากมันละเอียดดูดิมันละเอียดมันละเอียดด้วยเนี่ยละเอียดดูดิอู้ตายสวยเนี่ยหมดแล้วหมดอีกสีอื่นไม่ค่อยไม่เลิศเท่านี้นะเราว่าสีนั้นเลิศสุดละเออเนี่ยมันดีเนี่ยใช้ทุกวันที่เป็นแอร์เนี่ยนำมาเราก็ไปตามตามคุณน้องคุณน้องซื้อสีคิทเทนและที่คุณน้องไปซื้ออันเล็กๆอ่ะที่ขายในช้อปปี้อ่ะคุณน้องโดนหลอกแล้วเราก็ว่าทำไมมันไม่ดีเพราะว่าไปซื้อของปลอมมาทุกคนระวังนะสเตลล่าของปลอมเยอะมากเยอะมากเออในช้อปปี้กันไปหมดเลยไปซื้อที่เนี่ยเซฟโฟร่ามั่นใจสุดมั่นใจสุดน้าชายมั่นใจสุดว่าเราก็แบบน่าเราแบบดรอปไปหรือเปล่าเนี่ยเติมเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมโอ๊ยไม่เอาน้องไม่เอาน้องเสียเวลาพอก่อนนี่ค่ะไปกันต่อสำหรับตัวคิ้วเมื่อกี้ที่บอกว่าไอตัวเดจาวูที่เขียนคิ้วกับของน้องฉัตรดีใช้ได้แล้วเนี่ยการที่เราจะทำให้เรามีคิ้วฟูเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้มาสคาร่าในการช่วยปัดคิ้วค่ะทุกคนใช่เพราะว่า1เราเป็นคนคิ้วอ่อนใช่ป่ะ2ขนน้อยขนคิ้วน้อยและผมสีน้ำตาลดังนั้นเนี่ยรับตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวที่ตอบโจทย์มากแล้วช่างแต่งหน้าระดับประเทศเขาแนะนำมาดิฉันก็เลยไปตามตามนะคะใครเคยดูการแต่งหน้าบ่อยๆก็จะรู้ว่าตัวนี้เลิศมากจริง Maybelline นะคะ Hyper Curl ตัวนี้จะต้องเป็นสีน้ำตาลเท่านั้นนะใช่ซื้อสีดำมาไม่ได้นะจะต้องเป็นสีน้ำตาลใช่เวลาปัดคิ้วก็แบบว่าลากคิ้วให้มันแบบอย่างนี้ก่อนแล้วก็ปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้นดีมากคิ้วมันก็จะดูเป็นแบบคิ้วอุยเออเมื่อกี้เราใช้ยังวะไม่แน่ใจใช้แล้วใช้แล้วใช้แล้วคือติดมากขนาดว่าวันไหนรีบๆก็ยังอุตส่าห์ปัดคิ้วใช่ใช่คนเราสมัยนี้เนาะเออหน้าแปลกคือที่เราไปสายอะไรหลายรอบไปเป็นเพราะอีตัวนี้คือประมาณว่าอยากปัดคิ้วต้องคิ้วปังตลอดคุณเพนทิต้าบอกจดไม่ทันเลยจ้าอ่ะเขาไป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 นะคะเดี๋ยวขอคุยโทรศัพท์ใช่หรอไม่ดูไลฟ์อยู่กำลังไลฟ์อยู่เดี๋ยวโทรกลับบิ๊กบันฟิยอนเซ่โทรมาฟิยอนเซ่คู่มั่นโทรมาฟิยอนเซ่ดีใจด้วยนะทุกคนก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะคะวันนี้พี่แนนเอามาทำไมเอาทองมาแจกทำไมไม่ใช่ทองอันนี้แบบของไม่ใช่มันติดมาด้วยพี่แนนแจกทองกับทุกคนทุกคนแจกเลอะเทอะของฉันอ่ะก็เห็นมาวางทำใหม่มาเออติดออกมาด้วยเอาจดไม่ทันทำไงอ่ะเนี่ยจดไม่ทันกลับไปรีย้อนดูได้นะมาไปกันต่อไปกันต่อหลังจากคิ้วแล้วมาดูกันที่ปากดีไหมทุกคนปากกันเลยไหมจะจบแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วใกล้จบแล้วลิปสติกที่โหวตให้ดีในปีนี้ของแนนนามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมันมีหลายตัวทุกคนเพราะว่ามันซื้อเยอะแต่ว่ามันมีตัวที่ชอบมากๆชอบมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดแล้วซื้อทับซ้ำเป็นหลายแท่งมากๆนั่นก็คือนะคะยี่ห้อถูกด้วยอันเนี้ยทุกคนเทียบเลยอ่ะยี่ห้อ Beauty Buffet Beauty Cottage เฮ้ย Beauty Buffet ใช่มั้ยน่าจะมันคือ Beauty Cottage เหรอเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอวะเออให้ดูถูกดิอันเนี้ยของอันเนี้ย Beauty Cottage
Beauty Contest หรอวะเป็นรุ่นชื่อ Beauty Buffet ไม่ใช่หรอใช่เป็นรุ่น Semi Matte Lipstick นี่ซื้อโปรโมชั่นมานะจากอันนึง300กว่าบาทนะคะซื้อ3อันเหลือ599ก็เลยไปซื้อมาซ้ำด้วยซ้ำ3 4รุ่นที่ใช้แล้วชอบที่สุดนะคะก็เหมือนของปีที่แล้วด้วยซ้ำชื่อว่ารุ่น Bicentine เบอร์9เดี๋ยวจะให้ดูสีนี่ก็คือเป็นลิปแท่งที่ลิปแท่งที่3แล้วที่ไปซื้อมาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะมันถูกสีมันสวยและประเด็นคือข้อเสียของมันก็มีก็คือหมุนไปสักพักอ่ะมันหลุดอ่ะทุกคนอีแท่งเนี้ยมันหลุดออกมาเลยเราต้องระวังนะใช้ที่ดีมากๆเลยมันบางทีมันเนื่องจากเนื้อมันนุ่มมากมันก็เลยแบบเฮ้ยน้องอย่าออกมาเยอะดิเดี๋ยวหักเออว่ะเออลืมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสีโคตรสวยสีกันตายสีแบบนาไปอังกฤษนาใช้แค่สีเนี้ยสีเดียวอ่ะจบจบเลยใช่สีนี้นะทุกคนไบซันไทมันไม่ซูมอ่ะทุกคนมันไม่ซูมอ่ะมันไม่เอาเป็นว่าเบอร์9อ่ะส่วนอันนี้เป็นสีนี่คือสีชมพูใช่ป่ะสีส้มใช่อันนี้เป็นสีออกแนวส้มไหนวะเดี๋ยวก่อนส้มหรือชมพูวะอันนี้ออกแนวชมพูเข้มๆตุ่นชื่อดาด้าสีดาด้าสีนี้ก็สวยใช้แล้วดูเป็นบาร์บี้ใช่เป็นเบอร์26นะคะอันนี้เบอร์26อันนี้ลองแท่งใหม่เพราะว่าหลังจากที่ติดใจเนื้อของตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัวที่ซื้อโปรโมชั่นว่างั้นเถอะเพราะว่า3อันมันลดราคาอยู่อันนี้เป็นสีส้มที่สวยมากๆไปลองแล้วเหมือนกันคือเบอร์7นะคะอ่านไม่ออกแต่เบอร์7สีส้มแบบสีส้มเลยอ่ะแบบส้มเฉยอ่ะส้มเฉยส้มแบบโคตรส้มสีส้มแหละใช่สวยลองไปซื้อกันดูเนื้อดีไม่ตกร่องปากไม่แห้งนะคะไปขายของให้เขาขนาดนี้เลยวะเนี่ยแต่มันดีจริงๆอ่ะคือในคลิปนี้ไม่มีใครสปอนเซอร์ใดๆนะคะไม่มีนะคะไม่มีสปอนเซอร์อะไรไม่มีการสปอนเซอร์ไม่รับสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะคะใช่ค่ะเฟเวอริตของเราไม่สปอนเราจะทาตัวใหม่ทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่ชอบอีกอันนึงนะคะในปีนี้ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็คงวอลแวร์กับตัวนี้อยู่นะคือเป็นตัวที่น่าวอลแวร์มากเพราะว่าเนื้อดีมากนั่นก็คือตัวนี้แหละค่ะบ๊อบบี้บราวน์นะคะนะใช้สีรู้สึกจะเป็นสีมันชื่อครัชลิปColor เป็นสีแบบ cranberry สีอย่างเงี้ยสีสวยมากสีสวยสีดูพูดดีอ่ะสีพูดดีอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูมาแล้วเนื้อละเอียดมากเนื้อแมตต์กึ่งซาตินไหนแล้วมาสีเดียวกันเนี่ยทาด้วยแล้วหน้ามันก็จะดูขาวแล้วก็ไบรท์ขึ้นมาทันทีดูดิทาให้ดูเลยเนื้อดีมากเลยอ่ะอันนี้เราซื้อใน Shopee ด้วยซ้ำนะแต่ว่าซื้อใน Bobbi Brown Official เลยเข้ากับทำให้สีผิวดูขาวขึ้นใช่เหมาะกับสาวผิวเหลืองอย่างเรานะคะสีอะไรเนี่ยบอกยังสีอะไรวะอีกทีนึงดิสี Cranberry Cranberry แคปไปเลย Cranberry นะคะสี Cranberry นะคะชอบมากใช้บ่อยมากไปออกกำลังกายก็ชอบใช้สีนี้แปลกปะเวลามีเหงื่อออกมาแล้วดูแบบยังดูสดใสอยู่ไปกันต่อเฮ้ยไปกันเถอะส่วนลิปมันเนี่ยใช้อยู่ตัวเดียวตอนนี้นะคะคือลิปเงาชิบหายเงาชิบหายของ Innisfree นะคะรู้สึกว่าที่ไทยไม่มีขายนะเราก็ต้องไปแบบซื้อที่แบบฮิวเพื่อนฮิวมาหรือว่าอันเนี้ย IG เดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะถ้าอยากจะได้ความเงาของลิปสติกเนี่ยคุณวนิดาถามว่าโทษทีอุ๊ยสวยเงาขนาดเนี้ยพูดเลยนะมีชอบมีผู้ชายบอกว่าอุ๊ยทำไมปากดูหน้าจุ๊บอู้หน้าจุ๊บไหนเพราะมันเงาขนาดเนี้ยอย่าทาเยอะมากเดี๋ยวโดนนะจะดูแต่มันคือประเด็นคือมันไม่เหนียวเหนียวนะมันไม่เหนียวแล้วมันมีแบบเม็ดของเขาอะละเอียดดีสุดยี่ห้ออะไรนะ Innisfree แล้ว Innisfree นี่มันสีชมพูออกสีอะไรวะมีสีอะไรวะทำไมทุกคนรู้วุ่นวายเดี๋ยวอ่านภาษาเกาหลีให้ฟังไม่ใช่แล้ว เอาเป็นว่าแคปไปละกันเพราะมันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยอะมันเป็นรุ่นเนี้ยเฮ้ยดีอะทุกคนปากดูพุ่งแล้วมันก็ดูมีมิติอะเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนพูดเยอะไงเวลาพูดเยอะเนี่ยบางทีอ่ะมันจะถ้าตัวเหนียวๆมันจะเป็นเส้นขึ้นมาหมอบเนี่ยแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นมันไม่ติดปากอ่ะใช่แล้วราคาไม่แพงกันเลย Innisfree นะทุกคนมีคนถามว่ารองพื้นแบรนด์อะไรนะคะลืมชื่อเอาตัวไหนล่ะคะน้องค่ะก็มี2ตัวมี2ตัวนี้ Cledepo C L E D E P L E A U ฮะอะไรวะอ๋อ P ถูกแล้ว PEAU Cledepo นะคะก็เสิร์ฟกันได้ส่วนตัวนี้นะคะ New Color นะคะอันนี้สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทน Butterfly ทุกคนนะคะใช่ค่ะ Butterfly นะคะแน่นอนที่สุดตัว2ตัวที่ดีนะคะและเรามีของที่ดีมากๆอีกตัวที่เราจะแจกกันในวันนี้นะทุกคนใครเข้ามาแล้วอยากได้ตัวนี้แน่นอน
พราะเป็นครีมทาตัวที่ดีที่สุดในปีนี้ของแนนนาเลยทีเดียวใช่ชอบใช้มากเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเมื่อก่อนอ่ะปีที่ผ่านมาไม่ค่อยทาตัวแล้วสังเกตว่าตัวหนึ่งไม่ชุ่มชื้นผิวชอบแตกเป็นขุยๆสีขาวๆไม่ชอบเลยอ่ะแล้วดูผิวไม่สดใสอ่ะแล้วแบรนด์ส่งตัวนี้มาให้ใช้แล้วคือดันชอบแล้วแบบพูดตรงใช้ภาษาบ้านๆว่ารู้สึกดีรู้สึกดีมากก็เลยแบบว่าใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็เลยว่าจะมาแจกทุกคนด้วยที่แบบว่าสุ่มแจกวันนี้นะหอมมากแล้วที่สำคัญดมดิตายไปเลยโอ้รู้สึกแบบเหมือนอยู่ที่ฮาวายอ่ะกินโคโคนัทอ่ะก็คือครีมทาตัวของ Paradise นะคะซื้อได้ที่พารากอนนะคะที่กูเม่มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าถ้าของหมดก็สั่งที่ at paradise thailand เนื้อมันดีมากแล้วมันซึมไวมากแล้วผิวแบบผิวกลายเป็นคนผิวแบบชุ่มนุ่มลื่นเหมือนผิวเด็กๆอ่ะมันครีมเหมือนหนักแต่ไม่หนักเนี่ยอย่างเงี้ยถือมันแบบแล้วทาปุ๊บซึมเลยหอมซึมเลยซึมเลยซึมเฉยชุ่มชื้นมากใช่แล้วแบบคือคนต่างชาติมาที่ไทยเนี่ยเขาก็ขนตัวนี้กลับไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบคือใครได้ลองอ่ะก็คือชอบทุกคนก็เลยแบบว่าวันนี้นะคะนาแนนจะมาแจกนะคะถึง5รางวัลนะคะแจกไป5กระปุก5กระปุกนะคะนี่เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้นาบีหรือจะได้พาราไดซ์นะคะอ่ะเขาไปถ้าอยากได้ตัวนี้เขาไปถามนะคะพาราไดซ์นะคะเขียนพาราไดซ์ที่แปลว่าสวงสวรรค์นะทุกคนตัวนี้ราคาแบรนด์เขาคือถูกค่ะทั้งกระปุกนี้ไม่กี่ร้อยอ่ะใช่แล้ว not taste on animals ด้วยนะคะไม่ถูกเทสกับสัตว์นะคะอืมใช่แล้วอันนี้แหละก็คือว่าจะเป็นของรางวัลแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่แนนาจะแจกให้ทุกคนที่ไม่ใช่ทุกอย่างใช้คำว่าทุกคนเลยก็คือติดคำว่าทุกคนเนาะอย่างนี้เนาะไม่แจกให้ทุกคนแต่แจกให้บางคนที่ทำตามกติกาแล้วก็เป็นผู้โชคดีในวันนี้ใช่แล้วค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะเรามีตัวแกจิตเป็นแกจิตขำๆอย่างนึงที่รู้สึกว่าโอ้ยดีมากมากพอดีว่าช่วงนี้ออกกำลังกายใช่ป่ะใช่แล้วก็บางทีก็นอนเยอะนอนผิดท่าตกหมอนใดๆเอาเป็นว่ามึงแก่มึงแก่ลง1ปีเวลาแก่ลงเนี่ยนะคะกูย้ำคำนี้เจ็บหัวใจพูดเองเจ็บเองแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยสำหรับคนที่สูงอายุเมื่อก่อนจะติดว่าต้องไปนวดแต่ว่าตั้งแต่มีตัวนี้เนี่ยดิฉันไม่ยกมาเร็วจังอ่ะตั้งแต่สั่งตัวแฟนสั่งตัวนี้มาให้เพราะว่าดิฉันแบบชอบนวดมากก็เลยสั่งมาแล้วปรากฏไม่คิดว่าจะดีอ่ะ3 2 1เย้ ดีเฉยดีเฉยปืนนวดอ่ะทุกคนปืนนวด This is life change product life change คือดูมานานมากแล้วของอเมริกาคือแพงมากหลายหมื่นมากนางก็เลยไปสั่งมาให้จากประเทศแบบทำมาจากจีนซึ่งไม่คิดว่าจะดีแต่คือดีมากๆสั่งมาได้ยังไงประมาณ 5,000 กว่าบาทก็มีปุ่ม 5,000 กว่าบาทเปิดทางนี้แล้วก็มีสายระดับปรับตรงนี้ปึ๊บมันปรับได้5ระดับสั่นแบบนี้และสำคัญที่สำคัญคือจะนวดแบบนี้มีให้ทั้งหมดสบายอ่ะเออมันคลายเส้นได้ดีมากแล้วก็ไว้นวดเพื่อนก็ได้นะเมื่อวานเนี่ยหูโคตรดีเลยอ่ะหูมันมีให้ทั้งหมด3หัวเป็นหัวเล็กๆแบบนี้โอ้ดีแล้วก็ใครที่เส้นหล่นใครที่แบบปวดตรงเส้นอ่ะให้ใช้หัวเล็กแบบนี้หัวนี้นะโอ๊ยได้สบายนี่น่าจะชอบปวดบ่าตรงเนี้ยออฟฟิศซินโดรมเนี่ยลองนวดดิสบักอะไรพวกเนี้ยคือดีมากอ่ะเออมันใช้ดีเนาะคือใครอยากหาซื้อก็ลองเสิร์ชหากันดูนะถ้าหาไม่เจอก็อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวแอดแอดมินหาให้เดี๋ยวให้น้องแอดมินหาให้สั่งไม่ได้ต้องได้กำไรอะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องหาให้ตัวนี้คือดีชีวิตเปลี่ยนแรงเกินปรับได้หลายระดับอันนี้หัวใหญ่หัวกลางนี่หัวเล็กตั้งแต่มีตัวนี้ลดการไปนวดเยอะมากลดการไปนวดลงแบบเดือนนึงเหลือแค่ครั้งเดียวปกติอาทิตย์ละครั้งเออดีอยู่ๆก็ดีแล้วก็ตอนนี้ก็คือให้พ่อให้แม่ไปแล้วเพราะว่าเมื่อวันก่อนเราไปนวดให้แม่ปวดตัวแม่ชอบมากก็เลยยกให้แม่เครื่องนึงก็ว่าเดี๋ยวจะซื้อใหม่ด้วยนะใครจะฝากสั่งก็พิมพ์ขึ้นมาไว้ในอินบ็อกซ์ละกันเดี๋ยวสั่งทีเดียวใครที่ปวดตัวออฟฟิศสั่งเยอะจะได้ราคาลดหน่อยใช่โอเควันนี้เนาะก็หมดลงแล้วสำหรับของโปรดของชอบของแนนนาปี2019เอาให้ทุกคนดูแบบว่าไม่กักเลยพิ้วลงมาใช้จริงๆแล้วก็ก่อนที่เอ้ยจริงๆมันมีอีก2ตัวแต่ว่าแบบ
ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแกมแกมก็ของอันนี้ละกันถ้าเกิดว่าใครไปถ้าเกิดใครชอบของถูกและดีอีกตัวนะคะของแซมมูนะคะก็สีส้มกับสีแดงของเขาสวยมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นทิปส์เล็กๆก่อนจากกันไปวันนี้เพราะเมื่อกี้ลืมหยิบมาให้ดูแกมที่ใช้อยู่นะคะเพราะว่าเคยพูดมาแล้วตอนกลางปีที่แล้วไม่มาพูดซ้ำไปดูคลิปไตรมาสที่แล้วได้ตัวเดียวกันเลยนะคะใช่ค่ะไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะบอกหวังว่าทุกคนนะคะก็จะspend time with your family ก็คือมีความสุขนะคะกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆฝูงของเราในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะใครมีนิสัยยังไงที่อยากแก้ก็รีบแก้กันซะเพราะปีหน้าเราจะได้เนาะปีหน้าฟ้าใหม่มีนิสัยใหม่ๆแล้วมีประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นไปและมีความสุขมากๆนะคะใช่ค่ะนะแนนก็ขออธิษฐานนะคะให้พระเจ้าอวยพรให้ทุกๆคนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่หวังนะคะมีการรักมากขึ้นให้อภัยมากขึ้นแบ่งปันความรักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็รักเราไปนานๆนะคะด้วยการกดไลค์กด follow ต่างๆใดๆนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะแนนจะทำพรุ่งนี้จะไปทำคลิปชีทมิลใครอยากติดตามการกินแหลกของแนนนะคะวันพรุ่งนี้ส่งท้ายปีอย่างที่บอกกันไว้อยากทำมาครึ่งปีแล้วพรุ่งนี้ก็จัดเต็มกินทุกอย่างที่อยากกินเย้มาดูกันพร้อมกันวันพรุ่งนี้เวลาเย็นช่วงประมาณ 5-6 โมงเดี๋ยวจะมาไลฟ์กินปักหมุดไว้ปักหมุดไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ในถ้าไม่ได้ไลฟ์ก็รอดูเป็นคลิปเลยละกันใช่ค่ะไปแล้วนะคะทุกคนสุขสันต์วันปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะ